จากนายนัทเล่าศรีสวัคุลรองเลขาธิการกกตนะครับก็บอกว่าการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศมาเลเซียมีคนไปรอใช้สิทธิ์จํานวนมากซึ่งทางกะกะตก็ได้ประสานพูดคุยกับสถานทางสถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์ว,ว่าทําอย่างไรถึงจะให้คนไทยที่มารอให้ใช้สิทธิ์ได้โดยเร็วและก็แก้ปัญหาโดยการเพิ่มช่องทางการแสดงตนเพิ่มกูหาแต่เนื่องจากทางสถานทูตจะให้มีหน่วยเลือกตั้งลงคะแนนเคลื่อนที่ ทำให้คูหากระจายไปตามหน่วยลงคะแนนพื้นที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ถึงจะแก้ปัญหานะครับโดยการนํากล่องกระดาษมาทําเป็นคูหาเพื่อรองรับกับจํานวนผู้มาขอใช้สิทธิ์ซึ่งถือว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ตึงต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับว่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างดีครับฟังเสียงของท่านรองเลขาธิการกกตครับ ทางกาุลาร์เปอนะครับว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่มาเข้าแถวตั้งแต่เช้าเนี่ยได้สามารถใช้สิทธิ์โดยเร็วนะครับก็ขอให้เพิ่มช่องทางในการแสดงตนแล้วก็เพิ่มคูหาเข้าไปแต่เหตุที่มันมีคูหาน้อยและมีภาพกองกระดาษอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกาุลาเปอดเนี่ยเขาได้จัดการลงคะแนนเลือกตั้งแบบหน่วยเคลื่อนที่ด้วยนะครับคูหาก็จะไปอยู่ตามหน่วยเคลื่อนที่ด้วยนะครับ จริงๆคู่หานะเพียงพอนะครับแต่อย่างหนึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับพี่น้องคนไทยที่มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างจะสําเร็จด้วยดีถึงแม้นจะมีภาพบางภาพที่ปรากฏมาอาจจะเป็นทําให้ไม่สบายใจนะครับแต่ก็ยังคงหลักการเรื่องของการเลือกตั้งโดยตรงได้รับอยู่นะครับประโยชน์ตรงนี้พี่น้องประชาชนได้นะครับมาได้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เรารักษาสิทธิ์ของเขาก็คือโดยตรงได้รับนะครับ ส่วนกรณีในประเทศจีนนะคะที่มีคนไทยออกมาโพสต์ข้อความใน Twitter ว่าบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้นหายไปกว่า500ใบาทางด้านรองเลขาธิการกรกตก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเอกสารลงทะเบียนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงต้องมีการประสานขอข้อมูลกลับมายัางประเทศไทยอีกครั้งค่ะ และนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเด็นนะคะเกี่ยวกับการจัดพิมพ์เอกสารแนะนําตัวผู้สมัครให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรที่พบว่าใบหน้าของผู้สมัครกับรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นไม่ได้อยู่ในหน้าเดียวกันเรื่องนี้ทางกะกะตอ,ออกมายอมรับนะคะว่าเกิดขึ้นเฉพาะการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วค่ะส่วนเรื่องของการเลือกตั้งภายในประเทศนั้นไม่มีปัญหาและได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารแบบสีครบถ้วนแต่ยังมีช่องทาง การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครอีกหลายช่องทางนะคะโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน SmartWord ค่ะ,ะก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับทั้งระบบ Android และก็ iOS งทางแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัง้งรวมทั้งข้อมูลของผู้สมัครสอสทุกๆคนด้วยนะครับสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้นะครับมีข้อมูลของพรรคการเมืองต่างๆด้วยว่ามีนโยบายอะไร ซึ่งทางกะกะตก็ยืนยันนะครับว่าการจัดการลึกตั้ง่วงหน้าในประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมที่จะถึงจะไม่เกิดปัญหาแบบการลึกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างแน่นอน แม้ว่าการลงคะแนนในที่เลือกตั้งกลางจะมีคนมาใช้สิทธิหลายหมื่นคนอย่างเช่นเขตบางกะปิของกรุงเทพมหานครที่มีผู้มาลงทะเบียนไว้กว่า60,000คนซึ่งการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้นะครับกกตก็คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งกลางจํานวนมากเพราะฉะนั้นได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อ,ออำนวยความสะดวกนั่นเองนะครับไม่ให้เกิดเหตุเหมือนในนอกราชอาณาจักรนะก็สบายใจได้นะครับ